คุณพระเจ้าครับตามที่อยู่ในหนึ่งในหลักการปฏิบัติวันนี้เรื่องราวดูไม่ค่อยน่าเรียนเลยเพราะว่าเขาตั้งชื่อเรื่องว่าเรื่องของความตายนะมันเริ่มต้นจากเรื่องนี้นะครับแล้วการฟื้นคืนชีพเรื่องของวันกิยามะนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของหลักความเชื่อความศรัทธาแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ในชีวิตจริงของทุกคนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไม่มีมนุษย์คนไหนที่เกิดมาแล้วไม่จากโลกนี้ไปนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราก็ยอมรับในความจริงเหล่านี้หรือสัจธรรมในข้อนี้อยู่แล้วแต่ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตเราเพราะว่าเรื่องที่เราทำณปัจจุบันที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าหากมันไปผูกพันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลในทางการปฏิบัติทำอะไรก็ต้องคิดแล้วโดยทั่วๆไปหลักการในเรื่องของศาสนาก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ทุกศาสนาแต่จะมีแตกต่างกันไปนะครับเราตั้งคำถามถามตัวเราเองนี่แหละเพราะทุกคนก็คิดว่านี่ นี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราผมก็เชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีภาพที่เราคิดว่าแล้วหลังจากที่มนุษย์ตายไปแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะไปหรือบางคนบอกก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นภาพเบลอๆหรือมันก็ไม่มีข้อมูลหลากหลายซึ่งบางทีก็เราก็ไม่รู้จะสรุปแบบไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังนะครับว่าเวลาที่ทำอะไรแล้วเนี่ยสมมุติว่าทำความดีเราก็จะได้การตอบแทนที่ดีเราอยากอยู่ในสวงสวรรค์เราไม่อยากถูกลงโทษอันนี้คือความต้องการโดยทั่วๆไปของคนทุกคนอยู่แล้วความสุขกับความทุกข์ก็แน่นอนการรับรางวัลกับการถูกทำโทษเนี่ยถ้าถามทุกคนทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากได้รับรางวัลในบั้นปลายของการทำงานทุกอย่างนะครับอันนี้เราก็เลยเอาเรื่องเหล่านี้มาคาบเกี่ยวมาพูดคุยกันประเด็นที่จะพูดคุยอันนี้เป็น QR code นะครับคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะดาวน์โหลดข้อมูลจากในเว็บไซต์หรือใน Facebook มาแล้วว่าสไลด์ที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาวันนี้จะมีคลิปวิดีโอสั้นๆที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณวันกิยามะด้วยนะครับเพื่อเราจะได้เห็นว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเพียรความตายที่มักจะมีนักศึกษาหรือผู้ที่เข้ารับอิสลามแล้วมีข้อคำถามว่าระหว่างคนเป็นกับคนที่เสียชีวิตเนี่ยเราต้องดำเนินการอะไรให้เขาบ้างวิธีการอย่างไรแล้วบางคนก็มีข้อสงสัยว่าแล้วเวลาที่มีเพื่อนต่างศาสนิกหรือญาติหรือใครสักคนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยเราในฐานะมุสลิมนะครับหรือเรามีเพื่อนเป็นมุสลิมเราจะปฏิบัติในสถานการณ์ในแต่ละอย่างอย่างไรมีมารยาทในเรื่องของการดำเนินการเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะพูดคุยประเด็นนี้เท่าที่เวลาจะอำนวยนะครับเรื่องราวของชีวิตหลังความตายบางคนบอกว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อมันเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องของวิทยาศาสตร์ยังน่าจับต้องมากกว่าแต่พอไอ้เรื่องนี้มีใครบ้างคนตายที่ไหนมาเล่าให้ฟังหรือบอกว่าเคยมีนู่นนี่นั่นแต่บางคนก็พบว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพที่นี่มีนะครับเมื่อก่อนมีคนมาบอกว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ไปเห็นภาพนู้นได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นแล้วก็กลับมาแล้วก็ฟื้นคืนชีพเข้ามาแล้วมาเข้ารับอิสลามอันนี้เป็นเรื่องสตอรี่ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแล้วก็มาบอกว่าด้วยเหตุที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาเนี่ยแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยมีคนหมู่บ้านหนึ่งที่แถบจังหวัดภาคเหนือเนี่ยมาเข้ารับอิสลามกันหลายคนมาที่นี่ที่ก็โอ้ยก็สอบถามเรารับฟังแล้วก็พยายามสอบถามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนปรากฏว่าเอาเข้าจริงนะครับเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่โกหกนะครับเพื่อจะมาแฝงผลประโยชน์นะครับบนเรื่องราวต่างๆไปสอบดูอำเภอนั้นมีไหมมีแต่ว่าไม่ได้มีมุสลิมหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเลยนี่แหละและเรื่องราวในลักษณะเนี้ยมันก็เกิดขึ้นในหลายๆความเชื่อในหลายๆศาสนาว่า
มันมีการมาอ้างถึงเรื่องของความเป็นความตายบนพื้นฐานความเชื่อเพราะเรื่องนี้คือเรื่องเล้นลับเขาเรียกว่าเรื่องเกฟซึ่งเราไม่รู้เรื่องเล้นลับคืออะไรครับสิ่งที่มันยังไม่ได้ถูกชี้แจงหรือเอาความจริงเหล่านั้นมาออกเหมือนกับเราเห็นประตูอยู่บานหนึ่งเบื้องหลังสิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นในห้องนั้นเนี่ยถ้าตราบใดที่เรายังไม่เปิดเข้าไปดูข้างในเราจะไม่รู้เลยว่าในห้องนั้นมันมีอะไรบ้างแต่พอเปิดเข้าไปแล้วก็เหมือนกับกุญแจที่ไขความลับต่างๆแล้วเปิดเข้าไปแล้วเห็นเราก็จะรู้ว่าอ๋อความจริงเป็นแบบนี้นี่เองแต่มีหลายเรื่องมันยังไม่ได้ถูกไขปริศนานะครับแม้กระทั่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของชีวิตหลังความตายแต่ผู้ที่สร้างมนุษย์หรือคนที่สร้างชีวิตเรามาเนี่ยก็บอกไว้เป็นบางส่วนนะครับมีคนมาถามท่านนบีเรื่องของวันกิยามะห์มันจะเกิดเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนนะครับนบีบอกว่าทั้งผู้ที่มาถามและผู้ที่ถูกถามเนี่ยต่างไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นวันไหนเวลาไหนแต่อัลลอฮ์หรือผู้ที่สร้างโลกใบนี้เป็นผู้ที่ทรงรอบรู้พระองค์บอกไว้ว่ามันจะมีสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นนะแล้วลองสังเกตดูว่าถ้าสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเป็นตัวบ่งชี้ว่าวันกิยามะห์หรือวันสุดท้ายของโลกใบนี้มันใกล้จะมาถึงเต็มทนแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะครับเอาละครับกลับไปทบทวนนะครับเรื่องราวที่เราจะเรียนเรื่องของทัศนคติของชีวิตในอิสลามเรามองชีวิตยังไงเรื่องของการฟื้นคืนชีพนะครับเรื่องของสิ่งที่กล่าวไว้ในเรื่องของนรกสวรรค์หรือทำไมมุสลิมศรัทธาในเรื่องของวันสิ้นโลกนะครับแล้วก็สัญญาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะห์เท่าที่เวลาจะอำนวยนะครับก็จะพยายามคลี่แต่ละประเด็นให้เห็นว่ามันมีที่มาหรือมีหลักฐานอะไรอย่างไรบ้างนะครับก่อนจะไปถึงในรายละเอียดเนี่ยเราลองมาพูดถึงความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ก่อนนะครับผมเองเนี่ยพอบอกว่าเรื่องของความตายชีวิตหลังความตายในวัยเด็กมันมีละครสั้นเป็นแบบละครสอนใจสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กๆเนี่ยก็น่าจะสัก 30-40 ปีที่ผ่านมาแล้วอะเรื่องพิภพมัจจุราชใครเคยฟังเพลงแบบนี้แล้วนึกถึงเรื่องราวสตอรี่แบบนี้บ้างไหมครับถ้าเราพอจะจำได้นะก็จะบอกว่าจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากคนคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาก็จะไปเผชิญกับผู้ที่นำวิญญาณเขาออกไปแล้วก็มีบันทึกสุวรรณบันทึกสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือบางประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีภาพของการลงโทษนะครับในเรื่องกระทะทองแดงบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออื่นๆอันนี้ก็เป็นภาพจำในวัยเด็กว่าเราก็จินตนาการสิ่งเหล่านี้ด้วยภาพที่เราเห็นนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายประเด็นที่เป็นข้อสงสัยในวัยเด็กเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งโตมาแล้วเราเองก็แล้วก็เอาปะติดปะต่อเรื่องราวต่างๆแล้วข้อเท็จจริงต่างๆมีใครจะตอบคำถามหรือเล่าเรื่องเหล่านี้ให้เราฟังได้บ้างนะครับก็ค่อยๆไปผมว่าไอ้ภาพอย่างเนี้ยในแต่ละคนก็พอจะมีอยู่แต่ว่าวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องราวของอิสลามมองเรื่องเหล่านี้ได้ไว้อย่างไรบ้างแล้วมีคอนเซปต์มีกระบวนการอย่างไรในเรื่องของการมีชีวิตการใช้ชีวิตนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาที่มีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเรามองคนที่เสียชีวิตอย่างไรและเราจะต้องดำเนินการให้กับเขาอย่างไรบ้างเรื่องที่เราจะเรียนนะครับมันอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตอบแทนความดีความเชื่อเรื่องของโลกหน้าเรื่องราวของชีวิตหลังความตายนะครับอันนี้คือเนื้อหาที่พอจะสโครบได้อยู่ในเรื่องตาแบบต่างๆเหล่านี้ในเวลาที่จำกัดเอาเรื่องตั้งแต่เกิดกันก่อนในอันนี้ในมุมมองในทัศนะของอิสลามนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังตามคอนเซปต์ชีวิตของมนุษย์ในอิสลามนะครับที่เราบอกว่ามนุษย์ประกอบไปด้วยร่างกายและวิญญาณอยู่ในร่างเดียวกันนะครับแล้วเราก็พบว่าการถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์กระบวนการในการมีชีวิตเกิดขึ้นจากการคัดเลือกสเปิร์มที่แข็งแรงที่สุดในจำนวนหลายล้านตัวที่หลั่งออกไปในขณะที่มีเพศสัมพันธ์
แล้วอยู่ในช่วงที่ไข่สุกพอดีแล้วสเปิร์มตัวที่ชนะก็นั่นหมายความว่ามันถูกคัดเลือกด้วยกระบวนการโดยธรรมชาติที่เลือกเอาตัวที่แข็งแรงที่สุดไปผสมนะครับเพื่อให้เกิดมาเป็นชีวิตแล้วก็มีการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนค่อยๆเปลี่ยนแปลงสภาพไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอายุของตัวอ่อนเนี่ยครบช่วงเวลาหนึ่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าสัญญาณชีพตัวอ่อนที่มีการปฏิสนธิเนี่ยที่ฝังตัวอยู่ที่ผนังมดลูกจะเริ่มยีนสวิตช์ในร่างกายของทารกจะเริ่มทำหน้าที่ของมันเมื่ออายุครรภ์ประมาณเท่าไหร่ครับ120วันคือ4เดือนนะแล้วเรื่องนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีแล้วนะบอกว่าเมื่อถึงช่วงเวลา4เดือนอัลลอฮ์จะให้มลาอิกะฮ์เนี่ยเป่าวิญญาณเข้าไปในทารกที่อยู่ในครรภ์มันตรงกันเลยแหละนะแต่อันนี้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับความเชื่อตามหลักการศาสนาซึ่งในอิสลามเชื่อว่าในกระบวนการการเกิดเนี่ยส่วนตรงนี้เกิดจากการปฏิสนธิจากคนเป็นพ่อเป็นแม่และพ่อแม่ก็ทุกคนก็รู้เหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยในขณะที่มีเพศสัมพันธ์เราไม่รู้เลยว่าตอนที่มีเพศสัมพันธ์น่ะจะเป็นติดเป็นทารกหรือไม่เป็นถูกไหมเราก็มีเพศสัมพันธ์ตามไปโดยธรรมชาตินะครับอารมณ์มันขับเคลื่อนแล้วเราก็เป็นโดยการสืบพันธุ์ของมนุษย์โดยทั่วๆไปนะครับแต่พอเวลาที่ฝ่ายหญิงรู้ว่าตอนนี้ตั้งครรภ์แล้วประจำเดือนไม่มาแล้วท่านบอกได้ไหมว่าทารกที่กำลังจะเติบโตมาเป็นเพศอะไรมีกรุ๊ปเลือดแบบไหนมีลักษณะอะไรแบบไหนเราบอกไม่ได้เลยแล้วก็ค่อยๆคันก็ค่อยๆเจริญวัยไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยความผูกพันระหว่างแม่กับลูกก็ค่อยๆเกิดขึ้นเวลาที่เรารู้ว่าชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยคนเป็นแม่ขออะไรให้ลูกครับตอนที่ลูกเราอยู่ในนี้เราก็ขอว่าขอให้ลูกเรามีทุกอย่างครบ32เหมือนเด็กคนอื่นถูกไหมอยากให้เขาแข็งแรงอยากให้เขามีพัฒนาการที่เหมาะสมคำถามเป็น question mark ว่าคุณแม่ขอกับใครแล้วขอทำไมเพราะคุณแม่รู้ดีว่าไอ้สิ่งที่มันเกินจากที่เราจะควบคุมได้เนี่ยมีคนคอยควบคุมอยู่นะครับจะให้แข็งแรงจะให้เฉลียวฉลาดอันนั้นเนี่ยเราอะคอนโทรลไม่ได้เราทำหน้าที่คือดูแลครรภ์ให้ดีที่สุดแต่พัฒนาการที่อยู่ในครรภ์เนี่ยมันก็เป็นไปตามกระบวนการในอิสลามทุกคนจึงขอคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ขอให้เป็นลูกที่ซอและให้เป็นลูกที่ดีอันนั้นก็คือพัฒนาการในร่างกายแต่ว่าเมื่ออายุครรภ์ครบเนี่ยนะครับในหลักการอิสลามเนี่ยในกุรอานอัลเลาะห์ก็บอกว่าอัลเลาะห์ก็จะให้ดวงวิญญาณที่มาจากพระองค์นั่นหมายความว่ามนุษย์เกิดมามนุษย์รู้จักพระเจ้ามาก่อนแล้วเพราะดวงวิญญาณทุกดวงมาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะให้มลาอิกะฮ์เนี่ยนำดวงวิญญาณเนี่ยนะครับมาสู่ร่างนะครับของทารกที่อยู่ในครรภ์นั่นก็คือการเกิดหรือการปฏิสนธิทั้งในร่างกายและจิตวิญญาณโดยรวมนะครับจนกระทั่งครบ9เดือนเป็นทารกที่สมบูรณ์แล้วก็คลอดออกมาอีตอนแรกนี่อยู่ในร่างกายดวงวิญญาณเข้ามาตอนนี้เป็นคนจนกระทั่งคลอดออกมาเพราะนั้นการถือกำเนิดอันนี้คือโลกที่หนึ่งที่ทุกคนผ่านมาหมดเลยโลกที่อยู่ในครรภ์มารดามีใครจำได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นบ้างหัวเราไปหม่งกับโต๊ะกี่ครั้งเลยอัลเลาะห์ให้ทุกคนลืมหมดเลยนะนี่คือประสบการณ์ตรงที่ทารกทุกคนเคยได้สัมผัสแต่เราจำไม่ได้เลยแล้วมันเป็นโลกแคบๆเพียง9เดือนเท่านั้นแล้วทุกคนก็คลอดออกมาเด็กที่คลอดออกมาจากความปลอดภัยที่อยู่ในท้องเนี่ยพอคลอดออกมาเนี่ยร้องอูแวะอูแวะเพราะต้องมาเจอกับสิ่งต่างๆที่อยู่นอกความหวาดกลัวความวิตกกังวลเกิดขึ้นนะครับบททดสอบก็เริ่มเกิดขึ้นกับทุกๆชีวิตตั้งแต่มีชีวิตโลกใบที่2ที่เขากำลังใช้ชีวิตอยู่ในภาษาอาหรับเรียกว่าโลกดุนยา
หรือโลกที่เป็นชั่วคราวหรือโลกที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี่แหละชีวิตของแต่ละคนที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่เท่ากันบางคนสั้นแค่ออกมาหายใจ3เฮือกแล้วก็บ๊ายบายตายจากโลกนี้ไปเลยก็มีบางคนยาวหน่อย 40-50 ปีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก็จากโลกนี้ไปบางคนอายุยาวหน่อย100กว่าปีในอดีตคนสมัยก่อนในสมัยที่นบีต่างๆเนี่ยบรรจุระบุไว้ว่าอายุหลายร้อยปีเลยนะครับเนื่องจากโครงสร้างเรื่องการดำเนินชีวิตอายุจะยืนกว่าอย่างนี้แต่ว่าจะกี่ร้อยปี120ปี50ปี3วัน10วันโลกใบนี้คือโลกหนึ่งที่ทุกชีวิตก็จะก้าวไปสู่ความตายทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เรามีชีวิตเนี่ยความเป็นความตายบททดสอบที่เกิดขึ้นความสุขความทุกข์การทดสอบต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเด็กเล็กๆมีความรับผิดชอบน้อยก็มีคนที่ดูแลชีวิตเขาพอเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มันก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันและเราดูทุกชีวิตถูกทดสอบหมดเลยเวลาทดสอบในการเรียนเนี่ยเพื่อให้ผ่านชั้นขึ้นไปในระดับที่สูงกว่าแต่บททดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันยกระดับความศรัทธาหรือลดระดับความศรัทธาของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนถูกทดสอบก็อยู่ใกล้กับอัลเลาะห์แล้วรู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญบางคนถูกทดสอบแล้วก็หลุดไปเลยนะครับไปไหนตาไหนตะเลิดเปิดเปิงไปเลยกับปัญหาต่างๆในเรื่องของชีวิตแต่มันก็ไม่ยาวมันก็แค่นี้แหละแล้วในช่วงของกระบวนการในการทดสอบในชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็จะมีการเก็บสกอร์ไปด้วยก็เป็นสกอร์ความดีกับสกอร์ความชั่วถ้าหากว่าชีวิตของมนุษย์หลังจากนี้ไม่มีอะไรต่อไปแล้วเราใช้ชีวิตอยู่แค่นี้ชีวิตมันก็สนองด้วยกับความสุขความร่ำรวยเท่านั้นแหละแล้วถ้าหากว่าเรื่องต่างๆเรามองบอกว่าถ้าฉันทำผิดแล้วถ้ากฎหมายจับไม่ได้ไล่ไม่ทันฉันเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเกี่ยวกับการกระทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่ถ้าหากว่าคุณตระหนักว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไปทำกับคนอื่นเขาบาปบุญคุณโทษการตอบแทนนะครับมันมีจริงเวรกรรมต่างๆมันติดจรวดนะเราก็จะคิดอยู่เรื่อยๆว่าเฮ้ยแล้วเราทำเนี่ยเราต้องไปรับความผิดของเรานะในคุรอานจึงบอกว่าไม่ยะมัลมิสกอลาซัรรอติมค่อยรอยรอใครที่ทำความดีแม้เพียงผงธุลีเดียวแล้วไม่ว่ามันจะซ่อนเร้นอยู่ที่ไหนไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้วันที่กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าความดีนั้นจะได้รับตอบแทนแม้เพียงผงธุลีธุลีเดียวก็ได้ในทางกลับกันว่ามายะมัลมิสกอลาซัรรอตินชัรรียะรอใครที่ทำชั่วแม้เพียงผงธุลีเดียวมันไปหลบลี้หนีกายซ่อนไปทำอยู่ที่ไหนไม่มีใครจับได้ไม่มีใครเห็นแต่วันที่ไปเจอกับพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะเอาความชั่วมาให้เห็นแล้วตอบแทนอย่างยุติธรรมแม้เพียงผมผู้ดีเดียวคุณก็ต้องชดเชยชดใช้มันอันเนี้ยคือหลักประกันในการทำความดีของมุสลิมถ้าคุณคิดว่าทำแล้วมันต้องมีผลกับเราถ้าทำความดีสกอร์มันขึ้นเราก็ไปรับความดีถ้าทำความชั่วสกอร์มันลดเราก็ต้องไปรับความชั่วคุณไปทำร้ายเขาเป็นสิทธิระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ในวันนี้ถ้าเราเอาคืนสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ด้วยกระบวนการยุติธรรมถามว่ามนุษย์จะได้ความยุติธรรมจากใครทนายสมชายตายจนกระดูกผุไปแล้วนะครับสมชายนิรภัยจิตใช่ไหมนะตอนนี้คือหาอะไรไม่ได้แล้วก็เหมือนจะรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าแต่หลักฐานทางปรากฏการทางคดีเนี่ยมันสืบไม่ได้ว่าเขาตายยังไงเพราะไม่มีศพไม่มีอะไรเป็นผู้หายสาบสูญบอกไม่ได้ว่าตายแล้วจะไปหาคนฆาตกรรมอะไรเนี่ยคดีมันถือว่ามันไม่มีมูลแล้วมันก็ยกฟ้องแล้วเขาจะไปเอาความยุติธรรมบนโลกนี้จากใครเมื่อมันเป็นแบบนี้แต่ในอิสลามบอกอ๋อไม่ต้องกลัวสบายใจได้พอถึงวันหนึ่งที่กลับไปนั่นแหละคือสิ่งที่ทนายจะได้รับความเป็นธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วใครทำก็ต้องชดใช้นี่คือหลักความเชื่อในอิสลามนะครับเวลาตายนะตายยังไงเดี๋ยวคุยอีกทีนึงนะตายเนี่ยร่างกายก็อยู่บนนี้เก
เกิดจากดินตามความเชื่ออิสลามก็คือว่าเรามาจากนบีอาดัมพ่อแม่คนเดียวกันนบีอาดัมมาจากดินก็หมายความว่าเรามาจากดินเรามาใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินใบนี้ทำมาหากินหาอาหารใช้ชีวิตอยู่แล้วสุดท้ายพอร่างกายกับวิญญาณเราแยกไปแล้วร่างกายของเราก็กลับคืนไปสู่ดินแค่นี้เองหลักสัจธรรมเบื้องต้นแต่ว่าการจบชีวิตบนโลกนี้การแยกกันระหว่างร่างกายกับวิญญาณมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าตายแล้วจบกันแค่นี้การเดินทางของวิญญาณเนี่ยไปต่อนะครับไปเพื่อที่จะเกิดมาอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าการฟื้นคืนชีพแล้วฟื้นขึ้นมาทำไมการกลับมาในครั้งนี้ไม่ได้กลับมาเพื่อทำอะไรหรือแก้ไขหรือแก้ตัวอะไรอีกแล้วกลับมาเพื่อที่จะรับทราบการตัดสินจากพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่เป็นผู้พิพากษาแล้วก็จะตอบแทนสิ่งที่จะเป็นการตอบแทนนะครับก็คือเรื่องของการให้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นมาเนี่ยได้รับความสุขที่ถาวรแต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นความดีเขาได้รับสวงสวรรค์ก็ได้รับสวงสวรรค์อย่างถาวรแต่ถ้าหากว่ามันเป็นความชั่วเขาก็จะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บแสบแล้วก็ยาวนานตามความผิดที่เขาทำนี่คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้ในอิสลามก็คือเราทุกคนตีตั๋วมาเที่ยวเดียว one way ticket คอนเซ็ปต์ง่ายๆชัดๆว่าเรามาจากพระเจ้ามาใช้ชีวิตในโลกใบนี้ตามภารกิจหน้าที่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วเมื่อจากโลกนี้ไปเราก็กลับไปรับรางวัลของเราในณที่พระผู้เป็นเจ้าก็มีความเชื่อว่ามีนรกสวรรค์เหมือนกันกับหลายๆศาสนาแต่ว่ามีนรกสวรรค์เนี่ยมีเจ้าของนรกมีเจ้าของสวรรค์ด้วยนะไม่ใช่มันปิ้งขึ้นมาลอยๆว่าแล้วใครเป็นเจ้าของเพราะคนที่ทำดีหรือทำไม่ดีเนี่ยจะถามว่าฉันจะทำอะไรแล้วฉันจะได้เข้าสวรรค์ถ้ามีสวรรค์เกณฑ์ในการที่จะไปเข้าสวรรค์เนี่ยฉันต้องทำอะไรเพื่อที่เราจะได้ทำตัวเราให้ถูกและในอิสลามก็บอกเลยว่าหลักการปฏิบัติ5 6ข้อเนี่ยคุณทำตามเนี่ยคุณจะได้รับการตอบแทนตามที่พระเจ้าบอกและในกุรอานก็บอกว่าตะมูรูนะครับให้ใช้กันในเรื่องของการทำความดีแล้วก็ห้ามกันในเรื่องของทำความชั่วคอนเซ็ปต์หรือสิ่งที่เรียกว่าความดีตามทัศนะของพระเจ้าคืออะไรทำตามนั้นความชั่วตามทัศนะหรือสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้เป็นอย่างไรให้หลีกเลี่ยงหรือออกห่างในสิ่งเหล่านั้นแล้วรับประกันว่าชีวิตคุณในโลกนี้ดีแน่นอนมีความสุขในโลกนี้ได้แล้วก็จะไปรับรางวัลของเราในโลกหน้าด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวทีนี้ประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งตายยังไงที่เรียกว่าตายบางคนบอกหัวใจไม่เต้นนะที่ตายแล้วแต่เราก็พบว่าเวลาที่เขาไป CPR คนนึกออกไหมหัวใจนะหยุดเต้นไปแล้วแล้วก็ไปปั๊มขึ้นเฮ้ยไม่ตายนะบางคนเนี่ยผ่าตัดซ่อมหัวใจเนี่ยเขาเอาหัวใจเทียมไปทำหน้าที่รันให้ระบบออกซิเจนมันไหลเลือดมันสูบฉีดไปแล้วก็เอามาซ่อมแล้วก็จับกลับใส่เข้าไปอย่างเดิมไม่ตายบางคนบอกอ๋อท่านในเชิงว่าถ้าออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองอ่ะตายเราก็พบว่ามีเจ้าทายนิทาที่นอนเฉยๆหลับเหมือนคนหลับคนเหล่านี้ตายไหมครับตายไหมยังไม่ตายเขายังมีชีวิตอยู่ตราบที่เขายังมีลมหายใจอยู่ถึงแม้ว่าสมองเนี่ยอาจจะไม่ได้สั่งงาน 100% หรือแม้กระทั่งบอกว่าคนคนนี้ตายไปครึ่งตัวที่เรียกว่าเป็นอัมพาตข้างนี้ยกขึ้นป๋อเลยแต่อีกข้างนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเดินขาลากแขนก็ยกไม่ขึ้นแบบนี้ตายไหมตายหรือไม่ตายตายครึ่งตัวไหมเขาบอกว่าเป็นอัมพาตก็คือหมายความว่าตายแต่ว่าโดยตัวจริงอีกส่วนหนึ่งเขายังมีชีวิตอยู่จะนิยามไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในอิสลามเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะด้วยกระบวนการถ้าหากว่าร่างกายที่มีวิญญาณเนี่ยมันแยกออกจากกันไปแล้วอิซาบาลาวะตุลคุนกูเมื่อดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันผ่านพ้นลูกกระเดือกไปแล้วนั่นคือวิญญาณออกจากร่างไปแล้วถือว่าคนคนนั้นตายมีประเด็นอีก
การบริจาคอวัยวะนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าให้กันหลังจากตายไปแล้วบางคนหมอบอกว่าเนี่ยหัวใจขาดเลือดสมองไม่มีออกซิเจนแล้วควักลูกตาควักนู่นควักนี่กันออกไปเพื่อเอาไปอย่างเนี้ยคนที่บริจาคเขาตายยังอันนี้เป็นประเด็นน่าคิดนะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟในเรื่องหลักการของศาสนาแต่อิสลามเนี่ยมีบอกว่าชัดเจนว่าถ้าจะทำอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเราในอิสลามบอกว่าร่างกายเนี่ยพระเจ้าให้เรามาเป็นเหมือนรถคันหนึ่งเป็นพาหนะที่เราใช้ไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นใช้รถก็ต้องบำรุงรักษาใช้ร่างกายก็เช่นกันดูแลมันให้ดีเพราะวันหนึ่งเจ้าของร่างเขาก็จะเอาของเขาคืนไปเราไม่มีสิทธิ์ที่จะยื้ออะไรมันก็ผุพังไปตามอายุขัยแล้วสุดท้ายบางทีร่างยังไม่พังเลยแต่ว่าเขาบอกว่าคุณหมดเวลาใช้ร่างนี้แล้วนะไปได้บายบายเอาร่างนี้คืนไว้ตายกันยังหนุ่มๆก็มีถูกไหมเพราะนั้นแต่ละคนความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ในอิสลามบอกว่าให้คุณคิดอย่างนี้ว่าถ้าพรุ่งนี้คุณตายวันนี้คุณพร้อมหรือยังเพราะไม่รู้พูดจ่อยๆอยู่ตรงนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่เจออาทิตย์หน้าอาจจะไม่เจอกันก็ได้เราไม่รู้นะแต่ให้เตรียมตัวให้พร้อมกลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าวางแผนในโลกหน้าอาคีรอที่จะไปรับรางวัลคิดว่าจะตายในวันพรุ่งนี้วันนี้เรามีโอกาสทำความดีแค่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แหละแต่ให้คิดถึงโลกหน้าโลกใบนี้ที่เรากำลังจะดำเนินชีวิตเนี่ยให้คิดว่าเราจะไม่ตายให้วางแผนการทำงานเลยให้ยาวๆเพื่อเราจะได้คิดอะไรไปได้ไกลถ้าใครบาลานซ์ชีวิตแบบนี้นะครับว่าความดีเนี่ยทำคิดว่าเราจะไม่มีโอกาสทำอีกแล้วทำให้เยอะที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ถ้าหากว่าคิดถึงโลกหน้าเราจะอยู่ยังไงให้มันปลอดภัยให้มันมีความสุขไปตลอดแล้วชีวิตเราจะได้ทั้งความดีงามแล้วก็ความสุขไปพร้อมๆกันเอาละในอิสลามบอกว่าถ้าตายหมายความว่าวิญญาณออกจากร่างนะครับถือว่าบุคคลผู้นั้นตายร่างถูกนำไปดำเนินการอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะบอกแล้ววิญญาณเนี่ยก็ไปตามกระบวนการนี้เอาเพิ่มรายละเอียดอีกนิดนึงก็แล้วกันเกิดอย่างที่บอกนะครับดำเนินชีวิตไปสุดท้ายจบชีวิตคือตายนะครับชีวิตทุกคนเป็นแบบนี้วันนี้มาถึงจุดตรงนี้การตายเนี่ยก็คือการแยกร่างกายกับวิญญาณออกจากกันมันเป็นประตูบานเล็กๆที่เปิดให้วิญญาณนี้เดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางเท่านั้นเองความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอแต่ดูประหนึ่งว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอัปมงคลอย่าเอามาพูดกันนะความตายเป็นเรื่องที่ดับความฝันคนเป็นถูกไหมพูดบอกจะตายแล้วก็โอ้โหเรารู้สึกว่าผมมันไม่น่าแต่ในอิสลามบอกว่าพูดถึงเรื่องเหล่านี้บ่อยๆมันจะเตือนตัวเองจะทำอะไรเราแล้วจะได้คิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยเรากลับไปในเวลานี้เนี่ยเราทำดีมากพอหรือยังเช็คกันแค่วันต่อวันนะว่าความดีที่ได้เกิดขึ้นกับความชั่วในแต่ละวันที่เราทำอ่ะมันสมดุลกันไหมมันได้ไหมและความเชื่อความชั่วต่างๆที่อัลลอฮ์บอกกับความดีต่างๆที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยเราทำอะไรมากกว่ากันหลักการการตอบแทนเนี่ยไม่ยากเลยนะครับในกุรอานบอกว่าเป็นแบบมีซานหรือตาชั่งเอาความดีตั้งไว้เอาความชั่วตั้งไว้ถ้าข้างความดีหนักกว่าเราได้ไปต่อได้รับการตอบแทนที่ดีแต่ถ้าความชั่วมันเยอะกว่าความดีมันน้อยกว่าไปอีกทางหนึ่งนะเพราะนั้นก็บาลานซ์ชีวิตมนุษย์ทุกคนมีดีมีชั่วเหมือนกันหมดเราไม่ใช่เป็นมลาอิกะห์ที่ไม่ได้ทำความชั่วเราก็จะมีเพราะเรามีอารมณ์มีนัฟซูเพราะฉะนั้นการควบคุมอารมณ์นัฟซูเรานี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่มันจำเป็นในการใช้ชีวิตณปัจจุบันเวลาที่มนุษย์เสียชีวิตลงในกุรอานนบีก็บอกเอาไว้ว่าอัลลอฮเอาดวงวิญญาณทุกดวงที่จากร่างนี้ไปอยู่ในโลกโลกหนึ่งที่เรียกว่าอาลัมบารซักหรือโลกแห่งสุสานไม่ว่าจะตายที่ไหนก็แล้วแต่นะครับดวงวิญญาณไม่ไปเพ่นพ่านนะครับตามความเชื่อของอิสลามทุกดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในที่ที่จัดเตรียมเอาไว้ให้อันเนี้ยเรารอคอยกันก่อนใครที่ตายไปก่อนหน้านี้หรือใครที่เสียชีวิตไปก็ไปอยู่ในโลกแห่งสุสานนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนอีกอันหนึ่งนะครับแล้วในวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะให้มนุษย์ทุกชีวิตที่จากโลกใบนี้ไปแล้วกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในกุรอานบอกว่าเหมือนกับการเพาะพันธุ์หรื
การงอกของเมล็ดพืชเคยเห็นเมล็ดอินทผลัมไหมครับอินทผลัมลูกดำๆหวานๆที่เม็ดมันแข็งๆอ่ะนะหรือข้าวเปลือกที่เอามาสีเป็นข้าวสารที่เรามารับประทานน่ะมันแห้งมันเหมือนกับซากตายที่ไม่มีชีวิตนะครับมีคนเอาเท่ากระดูกมาโปรยใส่หน้านบีว่าไกฟะยะฮียินอิซอมาวะฮียะรอมีใครจะทำให้เท่ากระดูกเนี่ยมันเกิดมามีชีวิตขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งอัลเลาะห์ก็บอกกุลยุฮยีฮัลลีอันชะอะฮาอาวะรมะรอให้กลับไปดูเนี่ยพระองค์จะให้มีชีวิตเหมือนกับครั้งแรกที่พระองค์ให้ชีวิตพวกเราจากไม่มีอะไรเลยเป็นศูนย์เนี่ยหรือเมล็ดอินทผลัมที่มันแห้งๆเนี่ยจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมันแตกงอกเป็นชีวิตขึ้นมาง่ายๆกับจากสิ่งที่ตายกลับไปสู่ที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเลยยังมาเป็นเราวันนี้ได้เลยแล้วในทุกวันนี้เรามีเศษเสี้ยวกระดูกปลายกระดูกก้นขบของทุกคนเนี่ยนะครับมันจะมีกระดูกอยู่ก้อนหนึ่งเล็กๆนะครับซึ่งกระดูกชิ้นเนี้ยเผาก็ไม่ไหม้ใช้กดกัดมันก็ไม่ละลายแล้วไม่ว่าจะตายที่ไหนมันไปฝังอยู่ที่ไหนพอวันฟื้นคืนชีพอัลเลาะห์ก็จะให้ไอ้ส่วนหนึ่งของกระดูกหรือส่วนชิ้นส่วนจากร่างกายของแต่ละคนเนี่ยกลับมาเป็นต้นกำเนิดของการมีชีวิตของแต่ละคนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือตามหลักการความเชื่อของอิสลามแล้วก็มาในวันกิยามะห์ที่เรียกว่าวันฟื้นคืนชีพนะครับและเมื่อทุกคนกลับมาในวันฟื้นคืนชีพเราก็จะมีบัญชีของเรานะบัญชีเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้มาลาอิกะห์เป็นคนคอยบันทึกแล้วซ้ายขวาขวาบันทึกความดีซ้ายบันทึกความชั่วบางคนเนี่ยนะครับมาลาอิกะห์ฝั่งขวาทำงานมือเป็นระวิงเลยบันทึกนะบางคนฝั่งซ้ายบันทึกแต่ความชั่วหมดเลยนะครับอัลเลาะห์ทรงรอบรู้แล้วทำไมอัลเลาะห์ต้องให้มีผู้บันทึกด้วยล่ะเพราะมนุษย์นี่แหละเป็นคนขี้ลืมทำความดีครั้งสุดท้ายหรือไปเถียงกับพ่อกับแม่เราทำไม่ดีกับพ่อกับแม่เราครั้งสุดท้ายตอนวันไหนกี่โมงจำได้ไหมจำไม่ได้ไอสิ่งที่เราอยากจะลืมหรือเราต้องการบางทีมันลืมนะครับแล้วก็ทำกันทั้งชีวิตเนี่ยเราจะบันทึกกันกี่เล่มมันถึงจะหมดเมื่อก่อนตอนผมเป็นเด็กผมก็คิดแบบนี้นะเราก็ตั้งคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอมาเห็นไมโครชิปอันเท่านี้มี Data ไม่รู้เป็น1เทราไบต์เยอะแยะมากมายมันบันทึกรูปบันทึกอะไรเยอะแยะอันเนี้ยคือสิ่งที่มนุษย์สร้างมนุษย์ยังทำได้แค่นี้เลยอ่ะแล้วพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่สร้างโลกนี้ได้พระองค์ทำได้เยอะกว่านี้มากมายแล้วก็ทำไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าทุกคนจะได้ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่ไงแล้วในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับการสอบสวนของพระองค์เนี่ยลิ้นถูกปิดปากดีพูดแก้ต่างอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แต่คนที่จะสารภาพหรือบอกในเรื่องราวที่ตัวเองทำคือมือเท้ามันจะสารภาพว่ามันไปทำแบบนี้มันไปทำอย่างนี้โดยที่ลิ้นเนี่ยไปแก้ไขไปแก้ตัวอะไรไม่ได้ทุกวันนี้ที่รอดจากคดีเพราะการแก้ต่างด้วยลิ้นนี่แหละนี่คือหลักการที่ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและคำที่นบีเอามาบอกเป็นความชัดเจนของการดำรงชีวิตแล้วก็ชีวิตหลังความตายเมื่อมีการพิพากษาแล้วก็มีการตอบแทนใครที่ไปละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันก็ไปชดใช้กันก่อนแล้วก็ไปรับการตอบแทนก็อย่างที่บอกว่าการตอบแทนที่จะเกิดขึ้นก็มีอยู่สองทางก็ไปสองที่นี้แหละจะไปตรงไหนเราเป็นคนเลือกพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์มาเหมือนกับสัตว์ว่าพระองค์บังคับให้สัตว์บางชนิดมันทำได้มันกินได้แต่มนุษย์เนี่ยมีเสรีภาพในการเลือกพระองค์ให้มนุษย์ต่างจากสิ่งอื่นคือมนุษย์มีสติปัญญาเมื่อพระองค์ให้สิ่งเหล่านี้มาก็จงใช้เพื่อหาทางรอดให้กับชีวิตเราเองนะครับทีนี้เรื่องของวันสิ้นโลกผมมีวิดีทัศน์สั้นๆซึ่งเวลาผมก็มีไม่เยอะนะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันสิ้นโลกซึ่งเป็นวิดีทัศน์ที่ยาวพอสมควรแต่ว่าจะให้ดูสักประมาณสัก10นาทีอินชาอัลเลาะห์ถ้าเป็นไปได้นะครับจะบอกว่ามีคนมาถามท่านนบีถึงเรื่องราวสัญญาณของวันกิยามะห์หรือสภาพของวันกิยามะห์ว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อพันกว่าปีที่แล้วแล้วนบีก็บอกตามหะดีษนะครับคือสายสิ่งที่รายงานมาบอกว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับนบีนะบอกว่าอายุขัยของโลกใบนี้มันแก่มากแล้วมันง่อมมากแล้วแต่ว่า
ยังบอกเพิ่มไปอีกว่าลองสังเกตว่าสัญญาณเหล่านี้มันเกิดขึ้นไหมถ้ามันยิ่งเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนั่นแสดงว่าโลกใบนี้มันกำลังเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายของมันแล้วทุกอย่างมีจุดกำเนิดมันก็มีจุดสิ้นสุดชีวิตเรามีเกิดมันก็มีดับเป็นเรื่องธรรมดาโลกใบนี้มันก็มีช่วงเวลาของมันนะครับจะทฤษฎีไหนในการเกิดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ทฤษฎีไหนในเรื่องของการสิ้นสุดก็แล้วแต่แต่ว่านบีบอกว่าสัญญาณมันจะเป็นแบบนี้จึงต้องมีวาระดับสลายไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าวันดับสลายของโลกหรือวันสิ้นโลกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดและที่พระองค์สุภาณามุตตาลาได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ดีลกุรอานว่ายัสตัลกันนาสอัลซาอะกุลอินนามาอิลมุฮาอินดัลลอฮوما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ความว่ามนุษย์จะถามเจ้าโอ้มุฮัมมัดเกี่ยวกับการประวัติศาสตร์ของโลกเจ้าจะตอบเถิดความรู้ในเรื่องนั้นมีอยู่เฉพาะที่พวกของวัดเท่านั้นและอันใดทำให้เจ้ารู้อันการประวัติศาสตร์ของโลกอาจจะอุบัติขึ้นในเวลาใกล้นี้ก็ได้นี่คือหลักการศรัทธาข้อหนึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีศรัทธาทั้งหลายจะต้องเชื่อมั่นและยึดเหนี่ยวว่าโลกนี้ในที่สุดแล้วก็จะต้องพบกับจุดจบไม่มีเวลาไม่มีผู้ใดทราบเวลาแน่ชัดว่าวันที่โลกนี้จะดับสลายจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่พระองค์ทรงอานุตาลาได้ให้ข้อสังเกตแก่มนุษยชาติให้ได้ทราบถึงสัญญาณที่จะเกิดวันแห่งการดับสลายของโลกนี้ไว้หลายสัญญาณด้วยกันและส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นสัญญาณที่ท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ดังปรากฏในหะดีษหนึ่งที่ว่าอินนะมินชอรติสซาอะติอัยยุรฟะอัลอิลมุวะยัซฮะรุลญะฮฺวะยัฟชุลซินาวะยัชรับอัลคอมรุويلهب الرجال وذوق النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد رواه مسلم لسؤال من قوم سنجان من وكيامة قطر ويشا قامرو تتو يوقع فاي قامرو قاو تبراكت يان شكي قال لما قويني جفالاي سورا تتو تبكين ผู้ชายจะจากไปเหลือแต่ผู้หญิงถึงขนาดที่มีผู้หญิง50คนต่อผู้ชายที่จะดูแลนางเพียง1คนเท่านั้นรายงานโดยมุสลิมวิชาความรู้จะถูกยกออกไปนี่หมายความว่าพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเก็บวิชาความรู้ด้วยการถอดออกไปจากผู้รู้และพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บความรู้ด้วยการเก็บชีวิตของผู้รู้เมื่อผู้รู้ท่านนั้นเสียชีวิตไปวิชาความรู้ที่เขามีอยู่ก็จะปล่อยถูกเก็บไปด้วยจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็จะเหลือแต่ผู้ไม่รู้ผู้โง่เขลามนุษย์ทั้งหลายจะพากันแต่งตั้งผู้โง่เขลาให้มาเป็นผู้นำและเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำแล้วเกิดปัญหาใดๆขึ้นผู้คนก็จะพาไปไต่ถามเขาก็จะตอบด้วยความไม่รู้ตัวเขาเองหลงผิดและทำให้ผู้อื่นได้หลงผิดด้วยนั่นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงวันกิยามะฮ์หรือวันที่โลกนี้จะต้องพบกับภาวะสารนั้นได้คืบคลานเข้ามาเต็มทีแล้วอีกสัญญาณหนึ่งนั่นก็คือการละเมิดประเวณีหรือที่เรียกว่าซินาจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายปัจจุบันนี้เราจะสังเกตพบได้ว่ามีสถานเดินรมมีแหล่งสุนานต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายและมีแหล่งที่ผู้คนจะเข้าไปร่วมสู่กันละเมิดประเวณีทำความผิดในเรื่องนี้ได้อย่างมากมายมีทั่วทุกถนนซึ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่ามันเป็นสัญญาณของวันเกียรติ
ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ได้บอกให้พวกเราได้ทราบและสิ่งที่จะติดตามมาจากการแพร่หลายของการละเมิดทางเพศหรือศีลนั่นก็คือโรคร้ายโรคเอชโรคที่ยังไม่มียาที่จะมาเยียวยารักษาสถานการณ์เอชในปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกพากันวิตกและกังวลสถานการณ์เอชทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อและป่วยด้วยโรคเอชทั่วโลกในปัจจุบันนี้มีอยู่มากมายถึง45ล้านคนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ5ล้าน5แสนคนสำหรับในประเทศไทยในปี2549นี้คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อโรคเอชสะสมในประเทศไทยเป็นจำนวน1ล้านคนเศษและจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึงประมาณ 18,000 คนจะมีผู้ป่วยรายใหม่ถึงประมาณ 48,000 คนและจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอชในปี2549ถึงประมาณ 50,000 คนเศษหรือ140คนต่อ1วันและที่น่าตกใจก็คือจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมจากโรคเอชอย่างเป็นทางการในปี2549จะสูงถึง 550,000 กว่าคนซึ่งคณะรวมตัวเลขยังไม่เป็นทางการแล้วจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอชมากกว่านี้อีกเป็นจำนวนมากซึ่งยังอีกประการหนึ่งที่ท่านศาสดาละเบียมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ก็คือผู้ชายจะจากไปเหลือแต่ผู้หญิงในบางประเทศที่มีการสู้รบมีการต่อสู้ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเพศชายจนในที่สุดความสมดุลระหว่างสองเพศนี้ก็จะเสียไปนั่นก็คือผู้ชายเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากแต่ที่จะเหลืออยู่ก็คือสุภาพสตรีนะครับหรือผู้หญิงที่จะมีชีวิตอยู่และมีอายุที่ยืนยาวกว่าผู้ชายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อผู้ชายจากไปก็จะเหลือแต่ผู้หญิงและในที่สุดแล้วผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชายถึง50เท่าผู้หญิง50คนจะมีผู้ชายดูแลแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะยังไม่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันแต่ภาพในบางแห่งของโลกนี้ก็ได้ชี้ชัดว่าผู้ชายนั้นกำลังเสียชีวิตและก็กำลังจากไปเป็นจำนวนข่าวและมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสัญญาณของวันกิยามะห์อีกประการหนึ่งก็คือยาที่อ่านในเนสิตาวันุยาตาบาฮาวนาบินรอซาลิมรุตเตถึงยุคที่นำเอามัสยิดมาโอบกันมัสยิดที่เรียกว่าเป็นบ้านของพระองค์ก็คือสถานที่ของการนำอามัสยิบาดะเป็นสถานที่ของการนมัสการสุยูตต่อพระองค์สุภาพบุตรตาลท่านมีได้ส่งเสริมให้สร้างมัสยิดและให้รักษาความสะอาดในมัสยิดทำให้มัสยิดมีกลิ่นหอมนั่นเป็นหัวใจสำคัญของมัสยิดความสะอาดและกลิ่นหอมซึ่งจะเป็นสิ่งสร้างบรรยากาศของการทำความดีของการทำอามัลอิบาดะห์ของการเข้าไปเพื่อการนมัสการต่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามัสยิดจึงไม่ใช่สถานที่ที่จะสร้างแล้วนำมาอวดกันหรือความโบราณความฟุ่มเฟือยในเรื่องของการประดับประดามัสยิดที่เห็นในภาพเหล่านี้เป็นมัสยิดที่สร้างอย่างสวยงามเป็นมัสยิดที่มีความสะอาดเป็นมัสยิดที่มีบรรยากาศที่ควรแก่การจะเข้าไปทำนมัสการต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาเพียงเพื่อเสนอให้เห็นภาพของมัสยิดที่มีความสวยงามซึ่งมีอยู่ทั่วโลกและคงไม่ใช่เป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะได้นำมาโอ้อวดนำมาคุยถึงความสิ้นเปลืองถึงงบประมาณที่ทุ่มเทลงไปเพื่อสร้างมัสยิดเหล่านี้มัสยิดบางแห่งในประเทศจีนสร้างขึ้นเพื่อการทำละหมาดเท่านั้นสัญญาณที่ท่านศาสดาอับดุลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างหนึ่งนั่นก็คือوَإِذَا تَطَاوَلَ عَلَى رِعَاءُ الْبَهَائِمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا เมื่อคนเลี้ยงสัตว์แข่งขันกันสร้างอาคารสูงส
าสดาทรงพระพรในโฆษณาเล็กล่าวเมื่อ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมานั้นย่อมแสดงให้เห็นถึงสัจธรรมในคำพูดของท่านคนเลี้ยงสัตว์ที่ท่านหมายถึงในที่นี้ก็คือชาวอาหรับที่ชอบการเร่ร่อนชอบการเดินจรไปในห้องทะเลทรายของบริษัทเลี้ยงมีเกลือจรที่พักมีอาหารอย่างง่ายพวกเขาไม่ชอบการที่จะมามีบ้านพักอาศัยในลักษณะที่เป็นชุมชนเมืองถ้าเราสมมติว่าสมมติว่าอะไรก็สลับเด็กกล่าวถึงคนเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนกับเป็นการสะท้อนภาพให้เห็นว่าคนเหล่านั้นได้เปลี่ยนสภาพชีวิตของตัวเองจากการกลายเป็นคนเร่ร่อนมาสู่ชุมชนเมืองมีการสร้างบ้านเรือนแทนประโยชน์ที่พักและมีการแข่งขันกันสร้างอาคารสูงคำพูดของพระศาสดานั้นเหมือนกับอยากมีความเป็นไปไม่ได้เลยในขณะที่ท่านพูดเมื่อ 1,400 กว่าปีแต่ถ้าเรามาศึกษามาพิจารณาดูในยุคปัจจุบันก็จะได้พบเห็นว่าสิ่งที่พระศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้นั้นเป็นความจริงอาคารบ้านเรือนเหล่านี้เป็นอาคารที่ถูกสร้างอยู่ในกลุ่มประเทศอาหรับทั้งสิ้นซึ่งแต่เดิมก็คือคนที่เร่ร่อนกระเด็จจรเลี้ยงสัตว์ไปตามโอเอซิสแหล่งน้ำแหล่งที่เป็นมีความอุดมสมบูรณ์การที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้อย่างนั้นก็เพื่อเป็นการสะท้อนภาพว่าต่อไปในอนาคตคนเหล่านั้นคนที่เคยเป็นคนเลี้ยงสัตว์คนที่เคยเป็นจอนอยู่ในของบริษัทพวกเขาจะต้องปกครองสร้างบ้านแปลงเมืองได้อยู่กันเป็นชุมชนเมืองซึ่งผิดไปจากวิสัยของคนเหล่านั้นด้วยการที่ท่านศาสดาได้กล่าวไว้มันก็เป็นความจริงอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างในที่สุดก็มีการแข่งขันกันในเรื่องของความสูงอาคารบางแห่งที่ได้เห็นนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความสูง560เมตรมี140ชั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นอาคารที่มีความสูงแห่งหนึ่งในโลกเลยทีเดียวและอีกหลายแห่งในกลุ่มประเทศอาหรับก็ยังมีการสร้างอาคารสูงๆแม้ว่าพวกเรานั้นจะไม่ได้มีเจตนาที่จะแข่งขันกันแต่มันก็เหมือนกับการแข่งขันเพราะว่าอาคารสูงได้ผุดขึ้นราวกับดอกเอ็ดในกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งด้วยเพศของคนเหล่านั้นก็คือคนเลี้ยงสัตว์ที่เร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลสาบจนกระทั่งเมื่อได้มีการค้นพบน้ำมันซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าพวกเขาเหล่านั้นก็กลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจนในที่สุดก็ได้แข่งขันกันสร้างอาคารสูงๆตรงตามที่ท่านศาสดาอัลลอฮ์ทรงว่าความในวัสดุได้กล่าวไว้ทุกประการและอาคารสูงที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คืออัลรอชอัลไบต์เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดฮารอมในนครมีความสูงถึง485เมตรและอาคารแห่งนี้จะเป็นอาคารสูงในระดับที่6ของโลกสัญญาณของวันสิ้นโลกประการหนึ่งที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ก็คือกัสรอตุลฮัจญ์ที่การพลาดกันมากในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นก็เรียกว่าในปลายสงครามโลกครั้งที่สองที่ฮิโรชิมามีผู้เสียชีวิตราว 140,000 คนและที่นางาซากิ 70,000 คนรวมแล้วกว่า 210,000 คนบาดเจ็บป่วยไข้และทรมานด้วยพิษกำเริบภาพรังสีและเสียชีวิตสำรวจภายหลังเป็นจำนวนมากนั่นก็คือการที่สหรัฐอเมริกาได้นำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่ฮิโรชิมาและนางาซากิอันเป็นผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างมากมายสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ที่ท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวไว้เมื่อกว่า 1,400 ปีมาแล้วเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ได้ทย
อยเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งละจนในที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่ความเกียรติตามที่ท่านศาสดาพระมาสโตรวาเดปุสเซลามได้กล่าวไว้ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันตามที่พระมาสโตรวาได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันเวลาเรามีน้อยนะครับใครจะไปดูต่ออันนี้เป็นของอาจารย์อรุณบุญชมซึ่งตอนนี้ท่านเป็นท่านจุฬาราชมนตรีแล้วแล้วทำไว้เมื่อตั้งแต่ปี2549หรือ50แล้วข้อมูลที่ใหม่กว่านี้นะตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมีความรุนแรงแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งจำนวนตัวเลขของผู้หญิงที่ต้องอยู่ในสภาพที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากในอดีตและมีหลายสัญญาณในคลิปนี้ก็จะมีเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์เช่นบอกไว้ใน2ซูเราะห์นะครับอิรัชชัมซุกูวิรัตเมื่อดวงอาทิตย์ดับแสงนะแค่นี้แค่ขึ้นต้นมาแล้วคิดว่าถ้าดวงอาทิตย์ไม่มีมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้และระบบสุริยะจักรวาลเมื่อดวงดาวมันขาดการควบคุมโลกต่างๆมันไม่มีแรงดึงดูดมันจะลอยเคว้งคว้างทุกอย่างมันจะวิ่งเข้ามาหาโลกหลับตานึกภาพง่ายๆก็คือการเป็นจุนกับการล่มสลายหรือการสูญหายของโลกใบนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากแต่ณวันนี้อัลลอฮ์ยังดูแลทุกอย่างให้มันเป็นไปตามวิถีที่พระองค์กำหนดแต่เมื่อวันนึงที่พระองค์บอกว่าสุดท้ายมันจบแล้วนะถ้าโลกใบนี้อยู่ไม่ได้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตก็อยู่ไม่ได้การกลับมาสู่บนโลกนี้อีกครั้งหนึ่งตามบางความเชื่อก็เป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วแนวโน้มเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นโอกาสเกิดขึ้นสูงนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังสุดท้ายนะครับผมมีเวลาอีกนิดนึงก็เอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่มีคนเสียชีวิตนะครับมาเป็นข้อความรู้อีกทีนิดนึงเมื่อมีเหตุภัยพิบัติมีเรื่องความเป็นความอันนี้เรื่องของร่างกายที่ตายแล้วนะเมื่อกี้เราเรื่องของวิญญาณความเชื่อนะนี้ถ้ามีคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตนะครับในอิสลามบอกว่าเมื่อได้รับข่าวการตายให้กล่าวอย่างนี้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอญิอูนซึ่งแปลว่านะครับแท้จริงแล้วเราเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แล้วเราก็จะกลับคืนสู่พระองค์มาจากอัลลอฮ์ก็กลับสู่อัลลอฮ์เป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่บอกสเต็ปขั้นตอนนะครับทีนี้เมื่อมีการเป็นการตายเกิดขึ้นภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นมีล้มหายตายจากไม่เลือกนะครับว่าสีผิวไหนศาสนาไหนตายเหมือนกันหมดแหละนะครับแต่ในอิสลามเนี่ยให้ดำเนินการกับผู้ที่เสียชีวิตดังต่อไปนี้นะครับมีคนทะเลาะกันเมื่อก่อนเรื่องคณะใหม่คณะเก่าแรงมากโต๊ะเสียคนดูแลกุโบกับคนที่มาละหมาดทะเลาะกันเรื่องปัญหาคิลาฟิยะโตเซียบอกว่าถ้ามึงตายขอโทษนะมึงไม่ต้องมาฝังที่นี่โอ้โหเท่านั้นแหละคนที่ยังไม่ทันตายเลยทุกไปก่อนแล้วมาปรึกษาอาจารย์อิสมาอิลว่าเนี่ยมันพูดไว้อย่างเงี้ยทำไงดีอาจารย์อิสมาอิลบอกว่าถ้าตายแล้วเนี่ยนอนเฉยๆโอเคไหมตายแล้วนอนเฉยๆเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของคนเป็นที่ศาสนากำหนดไว้ว่าถ้ามีคนตายอยู่ในชุมชนของคุณคุณจะปล่อยให้ร่างนั้นอยู่โดยไม่มีใครดำเนินการไม่ได้และคุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ถ้าไม่ดำเนินการนั่นเป็นความผิดของคนทั้งชุมชนนี้เลยแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจัดการกับศพนี้ที่เป็นมุสลิมเสียชีวิตนั่นคือความดีที่คนทั้งชุมชนจะได้รับเหมือนกันเขาเรียกว่าฟาร์ดูกีฟายะเพราะฉะนั้นคนมุสลิมตายไม่ต้องกลัวไม่ต้องจองอะไรทั้งสิ้นเพราะมันคือหน้าที่ของคนเป็นลูกศิษย์ที่นี่มาฝากข้อมูลไว้บอกถ้าตายเดี๋ยวหนูโทรให้เขาโทรมาที่นี่นะยินดีนะครับนี่คือภารกิจที่ศาสนาบอกว่าให้ทำอะไรบ้างแต่ผมจะบอกว่าเมื่อคนหนึ่งตายลงสิ่งที่คนยังมีชีวิตอยู่ที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะมันส่งผลหลังจากที่เราตายไปแล้วทุกความดีต่างๆเนี่ยมันจะตัดหมดความชั่วก็ไม่ตามแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราทำกุศลทานหรือสาธารณประโยชน์ไปถึงแม้ว่าเราจะตายไปแล้วถ้าคนมาใช้ประโยชน์นั่นได้รับผลบุญถึงผู้ที่เสียชีวิตอย่างเช่นคนที่สร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนตราบใดที่มันยังใช้เพื่อประโยชน์ได้รับผลบุญด้วยวิชาความรู้ที่ส่งต่อไปถึงคนอื่นที่มันเป็นประโยชน์เข้าไปทำมาหากินเข้าไปเรียนรู้ได้เราสอนเขาได้ความรู้เราได้ผลบุญด้วยสอนไปเลยครับสิ่งที่เรารู้ที่เป็นประโยชน์สอนเลยแล้วเมื่อความรู้นี้ถูกส่งต่อ
เราตายไปแล้วก็นอนรับผลบุญไปเราเอาความดีต่างๆไปทำครูของเราเนี่ยก็ได้ผลบุญด้วยนี่คือสิ่งที่ได้โดยและก็สุดท้ายถ้าเรามีลูกมีครอบครัวมีลูกเนี่ยสอนลูกเราให้เป็นคนดีแล้วนึกถึงพ่อถึงแม่ลูกที่ซอและขอดุอาให้พ่อแม่อัลลอฮ์ตอบรับไม่ต้องไปเสียตังค์ไปจ้างใครเข้ามาขอดุอาหรือขอพรให้ลูกนะครับขอให้พ่อให้แม่นี่คือสิ่งที่มันจะส่งผลทีนี้ต้องทำอะไรบ้างกับคนที่เสียชีวิตข้อที่หนึ่งอย่างนี้ออกสอบด้วยนะหน้าที่สิ่งที่ต้องทำคืออาบน้ำทำความสะอาดชำระล้างร่างกายให้กับศพนั้นโดยทำประหนึ่งว่าศพนั้นเนี่ยมีชีวิตให้เกียรติรู้ว่าเขามีความละอายทำอย่างนุ่มนวลอาบน้ำให้สะอาดนะครับผมไม่ส่งรายละเอียดในนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูเขาอาจจะสอนเพิ่มเติมตอนที่เราเรียนอาบน้ำเสร็จแล้วห่อด้วยผ้านะครับ3ชั้นหรือ5ชั้นสำหรับผู้หญิงผู้ชาย3ชั้นขอเสร็จแล้วนำไปละหมาดละหมาดก็คือการขอพรขอดุอาให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะครับมีการตักเบสหรือยกมือ3 4ครั้งนะครับรายละเอียดต่างๆคงจะไม่สอนตอนนี้นะครับถ้าไม่ได้อะไรจริงๆอ่านศอลาวาตที่เราท่องตอนเราละหมาดครั้งสุดท้ายนะแล้วการอัลลอฮุมมะฟิรละฮูโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้เขาด้วยขอให้คนนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ต้องอ่านอะไรหรือถ้าไม่ได้ก็คือตักบิรอัลลอฮ์ักบัรแล้วขอดุอาขอต่ออัลลอฮ์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตนี่คือหน้าที่ที่คนเป็นต้องทำให้คนตายและสุดท้ายนำร่างนี้ฝังลงสู่ดินกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงสำหรับมุสลิมนะครับไม่ต้องไปเก็บนานยิ่งเก็บนานมันยิ่งเราลึกถึงมันยิ่งโหยหามันยิ่งนานแล้วก็สภาพของศพก็ไม่ได้สวยงามงดงามอะไรแต่ในหลักการอิสลามก็คือเมื่อเสร็จแล้วจบแล้วอาบน้ำห่อละหมาดแล้วนำร่างลงพอร่างฝังลงดินแล้วเนี่ยความโศกเศร้าอะไรต่างๆมันก็จะค่อยๆลดลงบ้างความรักความหวงอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปเรียบง่ายนะครับแล้วก็ไม่นี่อ่ะสุดท้ายเพราะว่ามีคำถามอยู่บ่อยๆว่าเวลาที่มีคนเสียชีวิตเป็นญาติเราใช้ได้ทั้งคนที่เป็นมุสลิมและก็ไม่ใช่เป็นมุสลิมนะครับมารยาทในการไปงานศพแล้วก็สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยให้ตระหนักในเรื่องเหล่านี้อันที่หนึ่งเวลาไปงานไปเยี่ยมคนตายสำรวมกิริยาท่าทางอย่าไปคุยกันสลบอกคาเขาเสียใจกันเราไปนั่งหัวเราะนะครับไปพูดจาไม่ดีนะครับแล้วหน้าที่เนี่ยคนที่ไปเยี่ยมครอบครัวของคนที่เสียชีวิตให้ปลอบใจคนที่ยังอยู่เมียเขาลูกเขาอะไรต่างๆที่เสียใจขาดคนหลักในครอบครัวไปไม่ต้องไปเคาะโรงบอกกับคนตายไม่ต้องไปหมดแล้วครับคนตายเนี่ยเขาจบแล้วแต่ทำยังไงจะเยียวยาคนที่อยู่เนี่ยให้ไปต่อให้ได้ปลอบใจญาติของผู้ที่เสียชีวิตอย่าไปสร้างภาระนะครับแม้กระทั่งในอิสลามบอกว่าถ้าจะไปกินอาหารที่บ้านของคนตายอ่ะนั่นคือสิ่งที่ไม่สมควรเลยยกเว้นว่าอ้าวถ้าเข้ามากันไกลๆแล้วนะครับบางที่เนี่ยมีการตายเนี่ยต้องล้มวัวล้มควายหมดเงินเป็นหมื่นเครียดกับคนเสียชีวิตก็เยอะอยู่แล้วกลัวว่าคนที่มางานจะไม่มีกินหนักก็ไปอีกต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่อิสลามบอกไม่แล้วสิ่งที่ควรทำก็คือเพื่อนบ้านทำอาหารไว้รอเลี้ยงแล้วก็เอาอาหารน่ะเลี้ยงบ้านที่เสียชีวิตน่ะเขาไม่มีก็จิตจะไกลไปทำกับข้าวทำให้เขากินใครมาถ้าเดือดร้อนถ้าไม่กินไปกินบ้านญาติบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยต้องทำหน้าที่แบบนี้นะครับไม่สร้างภาระช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ไม่ได้ตายกันบ่อยบางทีในบ้านหนึ่งเนี่ยพอตายเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงทำไม่ถูกจะเอาบิดุลมากลางจะไปบอกแขกจะไปทำไม่ถูกเลยถ้าเรามีช่วยอะไรเขาได้แล้วถามว่าการนำเงินไปช่วยครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยได้หรือไม่ได้เอาก่อนว่ามันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือการทางสังคมหรือเป็นเรื่องของศาสนาถ้าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางสังคมศาสนาอนุญาตเขามีหนี้มีสินก็เอาไปให้เขาไปช่วยเขาเดือดร้อนนะครับได้นะแล้วในเรื่องของพิธีทางศาสนาอันนั้นแยกกันในทางกับกันคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาส่วนของงานมุสลิมก็เหมือนกันเรื่องราวที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัวเขาเดือดร้อนเขาต้องการใช้เงินเราช่วยเขาได้แต่ไอ้เรื่องพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยก็ของใครของคนนั้นนะครับแยกกันให้ชัดเจนมีเพื่อนเป็นมุสลิมไปงานที่ไม่ใช่มุสลิมก็คงไม่จำเป็นว่าต้องให้เขาไปนั่งกราบไหว้พระอะไรต่างเพราะว่านั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาศรัทธาในทำนองเดียวกันเวลามุสลิมมีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเยี่ยมในขณะที่คนในครอบครัวเสียชีวิตก็ไม่ต้องเชิญเขาเข้าไปละหมาดญะนาซะห์ไม่ใช่
มันคนละเรื่องกันแต่เราเป็นเพื่อนกันเราเป็นญาติกันเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ไม่ผิดหลักการศาสนานะครับต่อมาให้อภัยกับผู้ที่ตายไม่ไปพูดในทางที่เสียหายเพราะคำพูดของคนเป็นเนี่ยมันก็สะท้อนโลกในสุสานของคนตายว่าเขาอาจจะได้รับการลงโทษลงทันทรมานในขณะที่อยู่ในอัลลังบารซักเพราะฉะนั้นไม่ควรจะไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเหมือนง่ายๆเวลามีคนเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกโอ้คนเนี้ยเขาไม่น่าตายเลยเนี่ยแสดงว่าเป็นยังไงครับตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นคนดีนะทุกคนคิดถึงยกย่องสรรเสริญอยากให้เขามีชีวิตอยู่นานๆแต่บางคนบอกถ้าบอกไอ้นี่โอ้มันน่าจะตายตั้งแต่นานแล้วคนอื่นเขาจะแสดงว่าเขาอยู่เนี่ยเขาก็ไปสร้างความเดือดร้อนเพราะนั้นแต่ก็ไม่ควรไปพูดให้ร้ายหรือไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับละหมาดขอพรให้กับคนตายอันนี้สำหรับมุสลิมนะครับถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเรามาแสดงความเสียใจก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตมากแล้วในขณะเดียวกันเมื่อไปในงานของพุทธนะครับเราเองก็ไม่คงไม่ต้องเข้าไปนั่งจนกระทั่งเข้าต้องไปวางดอกไม้จันทร์หรือร่วมพิธีอันนั้นคนละเรื่องและอันนั้นพิธีกรรมทางศาสนาแต่ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจไปช่วยไปได้นะครับตรงเนี้ยในบางคนอธิบายไม่ชัดเจนจนกระทั่งมีความเข้าใจว่าต่อไปนะถ้าแม่ตายพ่อตายลูกไปทำอะไรไปเยี่ยมอันนั้นคือคนละเรื่องแล้วนะครับในศาสนาอิสลามบอกว่าให้ทำดีกับพ่อแม่แล้วอย่าไปรอวันที่ท่านตายแล้วจะไปดูว่าทำอะไรไม่ทำอะไรถ้าวันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ทำดีกับท่านตั้งแต่ดีๆยังแข็งแรงเนี่ยแล้วเขาก็รู้ว่าเราก็ให้ความรักความผูกพันเป็นลูกที่ดีกับพ่อแม่แล้วก็เดินไปส่งศพที่สุสานถ้าเรามีเวลาหรือสามารถไปได้การนำศพไปส่งที่สุสานเขาก็เอาไปถึงเขาก็นำศพเนี่ยลงหลุมแล้วก็ขอพรให้กับคนที่เสียชีวิตเท่านั้นเองเมื่อกลบเสร็จแล้วก็ถือว่าภารกิจในเรื่องของการดำเนินการศพนี้เสร็จสิ้นลงค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายกษัตริย์ซาอุดีตายก็ฝังแบบนี้แล้วไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าใครเคยไปดูคลิปอะไรต่างๆก็ลงที่ฝังที่กุโบที่เป็นกุโบสำคัญนั่นแหละครับก็คงจะมีเท่านี้วันนี้ก็โดยสรุปสุดท้ายก่อนที่จะจบไปเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของความศรัทธามีเอทิสคนหนึ่งถามกับอามัดดีดาซึ่งเป็นนักให้ข้อมูลทางด้านเรื่องของอธิบายทางศาสนาเรื่องของความเชื่อและชีวิตหลังความตายกับการเชื่อในเรื่องเหล่านี้จนไม่กินเหล้าไม่ทำความชั่วไม่เที่ยวผู้หญิงคลองตนอยู่เพราะว่ากลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยพอไปถึงวันกิยามะแล้วจะต้องไปถูกสอบสวนแล้วจะถูกลงโทษเขาถามว่าอามัดถ้าเรื่องที่ท่านเชื่อมันไม่ใช่เรื่องจริงในวันที่ท่านไปพบและท่านพบว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องไร้สาระหรือเป็นโมฆะท่านจะรู้สึกอย่างไรอามัดดีดาบอกฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉันได้ใช้ชีวิตอยู่บนความดีงามฉันไม่สร้างความเดือดร้อนอะไรแล้วฉันก็ไม่ได้ทำร้ายสังคมไม่ได้ทำร้ายตัวเองในทุกๆมิติคือครองตนเป็นคนดีถ้าไม่ได้รางวัลตอบแทนฉันก็ไม่ได้เสียอะไรเลยเขาถามกลับไปว่าแล้วถ้าสิ่งที่ท่านถามเนี่ยถ้าสิ่งนี้มันเป็นจริงอย่างที่ฉันบอกพอถึงตรงนั้นน่ะท่านจะทำอย่างไรท่านไม่มีโอกาสที่จะกลับมาทำความดีจะมาขอโอกาสนู่นนี่นั่นไปถึงตรงนั้นแล้วท่านรู้ว่าท่านต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงแล้วชั่วกับชั่วกันท่านจะทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นคำถามเป็นคำตอบที่บอกไว้นะครับโอเคครับเวลาผมหมดแล้วนะก็ได้รับความรู้นะครับวันนี้เรื่องราวของความเป็นความตายนะมันอาจจะดูหน้าหวาดกลัวนิดนึงแต่นี่คือแฟกต์นี่คือเรื่องของความจริงที่อยู่กับความศรัทธาของอิสลามครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับจะได้